สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News หนึ่งในวิธีลดโลกร้อนลดมลพิษในภาคอุตสาหกรรมก็คือการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ล่าสุดบริษัททาทาเคมีคอลส์ยุโรปหรือว่า TEC อุตสาหกรรมเคมีชื่อดังจากอังกฤษก็ได้เปิดตัวโรงงานดักจับคาร์บอนแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรมุ่งสู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี2030ค่ะซึ่งทางบริษัทเคลมว่าโรงงานแห่งนี้สามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 40,000 ตันต่อปีเทียบเท่ากับการเอารถยนต์ 20,000 คันออกจากถนนหรือปลูกต้นไม้ใหม่ 20 ล้านต้นต่อปีและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานได้มากกว่า 10% ค่ะและอย่างที่หลายคนทราบกันนะคะว่าTCE ก็คือหนึ่งในผู้ผลิตโซเดียมคาร์บอเนตและโซเดียมไบคาร์บอเนตที่ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของของใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่แก้วน้ำน้ำยาซักผ้าอาหารน้ำดื่มและยารายใหญ่ที่สุดของยุโรปค่ะซึ่งสารเคมีเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการทำปฏิกิริยาเคมีเพื่อสร้างสารต่างๆออกมาดังนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้มาก็จะถูกนำมาใช้ใหม่ผลิตเป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตคุณภาพสูงหรือว่าอีโคคาร์บที่สามารถผลิตได้มากถึง 130,000 ตันต่อปีค่ะโรงงานดักจับคาร์บอนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเชสเชอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษโดยบริษัทใช้งบประมาณลงทุนสร้างโรงงานไปกว่า20ล้านปอนด์หรือประมาณ860ล้านบาทพร้อมเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษอีกกว่า4ล้าน2แสนปอนด์หรือราวๆ181ล้านบาทโดยบริษัทเชื่อว่าการเปิดโรงงานในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวงการอุตสาหกรรมทั่วทั้งประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัญหาในปัจจุบันและเป็นการผลักดันให้อังกฤษยืนอยู่ในแถวหน้าของการสร้างกระบวนการดักจับคาร์บอนของโลกอีกด้วยค่ะ